มีคำโบราณกล่าวว่าถ้าการให้ทานนั้นให้แก่บุคคลที่สมควรให้เป็นอย่างยิ่งผลลัพธ์ที่ได้จะน่าอัศจรรย์บังเกิดผลทันตาเห็นราวปาฏิหาริย์ทีเดียวสมัยพุทธกาลครั้งนั้นพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาท่านออกจากฌานสมาบัติแล้วโคจรบินทบาทตอนเช้าตรู่ ผ่านมาทางท้องนาของสองผัวเมียผู้ยากไร้ซึ่งรับจ้างนำโคมาไถนาให้แก่เศรษฐีตอนนั้นฝ่ายภรรยาของชายผู้ยากไร้เนี่ยกำลังหุงข้าวต้มกับผักไปส่งให้สามีขณะที่สามีไถนาอยู่นั้นก็เหลือบเห็นพระสารีบุตรมายืนอยู่ใกล้บ่อน้ำคิดว่าท่านคงต้องการไม้สีฟันและน้ำก็หยุดงานไปตัดไม้สีฟันกับตักน้ำมาถวาย เสร็จแล้วก็กลับมาถายนาต่อภาษารีบุตรท่านรู้ด้วยญาณว่าอีกประเดี๋ยวชายซึ่งเป็นภรยาของชายยากไร้คนนี้จะต้องนำข้าวเปียกกับผักต้มมาให้สามีท่านก็เดินสวนทางออกมาญิงนั้นเห็นท่านก็เกิดจิตปิติยินดีคิดว่าโอกาสถวายทยทานแก่พระเถระนะมีน้อยเราควรถวายท่านเสียก่อนก็เลยน้อมทยทานเข้าไปถวาย ท่านก็รับเพียงครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนางจะได้นำไปให้สามีแต่ว่านางขอถวายทั้งหมดเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านไปต้มข้าวเปียกกับผักขึ้นมาใหม่กว่าจะเสร็จก็สายโดงถือฐานอาหารไปก็เห็นสามีนอนอยู่ใต้ร่มไม้ใจคอก็ชักไม่สู้ดีเพราะเกรงสามีจะโกรธทุบตีเอาเมื่อเข้าไปใกล้ก็รีบเล่าเรื่องใส่บาตพระเถระให้ฟัง ฝ่ายสามีแทนที่จะโกรธกลับแสดงความยินดีแล้วก็บอกว่าตนเองก็ถวายไม้สีฟันกับน้ำให้ท่านเหมือนกันครั้นกินข้าวอิ่มสมกับความหิวแล้วก็นอนหนุนตักภรรยาหลับไปพอลืมตาตื่นก็รีบลุกไปไถนาต่ออีกแต่ดินที่ไถไว้แล้วประมาณครึ่งงานหรือห้าสิบตารางวาเกิดอัศจรรย์กลายเป็นทองคำเหลืองอร่ามไปหมดลองจับต้องดูก็รู้ว่าเป็นทองจร,งจรงิงๆ ในชมพูทวีปสมัยนั้นถือว่าทรัพย์ที่ได้จากแผ่นดินเป็นของหลวงก็เลยนำทองส่วนหนึ่งใส่ถาดไปถวายพระเจ้าแผ่นดินกราบทูลว่าตนไถนาพลิกหน้าดินขึ้นมาแล้วดินกลายเป็นทองคําขอให้ส่งเวียนไปขนทองคําเข้าท้องพระคลังเถิดแต่พนักงานที่ส่งไปเพื่อจะรับทองนั้นปากพาจนไปพูดทํานองว่าทองคํา ก็เป็นของพระเจ้าแผ่นดินอยู่แล้วเจ้าไม่มีความดีความชอบอะไรหรอกพริบตานั้นเองทองก็คืนสู่ความเป็นดินไปตามเดิมอมย์ก็ตกใจกลับไปกราบทูลในทรงทราบฝ่ายพระราชาทรงมีพระปัญญารู้การอันควรก็ตรัสให้กลับไปใหม่แล้วไปพูดว่าทองนั้นนะ่ะเป็นของผัวเมียผู้ยากไร้ก็เกิดอัศจรรย์สามารถที่จะนำทองขึ้นเวียนมาถวายได้ พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงพระกรุณายกทองให้สองผัวเมียแล้วตั้งไว้ในตําแหน่งเศรษฐีนี่คือการบริจาคทายาทานแก่พระอระหันต์ที่เพิ่งออกจากสมาบัติมีอานิสงส์มากทันตาเห็นข้อสำคัญว่าทายาทานจะมีผลมากก็เพราะผู้ให้มีศีลผู้รับก็มีศีลเนื่องจากทานเป็นเหตุให้ละความโลภศีลเป็นเครื่องให้ละความโกรธ ภาวนาเป็นเครื่องให้ละความหลงพระพุทธองค์ทรงตรัสเป็นนิทานชาดกอันหมายถึงอดีตชาติครั้งที่ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์เกี่ยวกับอานิสงส์ของการบริจาคทานว่านานมาแล้วณนะกรุงพาราสีมีชายยากไร้ผู้หนึ่งเที่ยวไปในป่าเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านทำจีวรเองแต่ว่ายังขาดผ้าอยู่ชิ้นหนึ่ง ก็เกิดศรัทธาเปลื่องผ้าของตนถวายแล้วก็อิ่มใจในกุศลทานนั้นเมื่อทำกาลกิริยาคือตายไปก็ได้ไปอุบัติเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงครั้นถึงกำหนดจุติจากวิมานก็มาบังเกิดในตระกูลอมาตใกล้กรุงพาราสีพอเจริญวัยเห็นชาวเมืองเล่นสนุกกันในงานนักขัตฤกษ์ก็ร้องขอผ้านุ่งใหม่จากมารดา มารดาก็ให้ผ้าลายพื้นขาวมาผืนหนึ่งบุตรชายก็บอกว่าผ้าอย่างนี้ข้าพเจ้าใช้นุ่งไม่ได้มารดาก็นำผ้าเนื้อดีกว่านั้นมาให้อีกแต่บุตรก็บอกว่านุ่งไม่ได้อยู่ร่ำไปแล้วก็ลามารดาไปหาผ้าที่ถูกใจเอาเองฝ่ายมานบน้อยออกจากบ้านอาศัยกุศลบันดาลให้เข้าไปในอุทยานของพระเจ้าพรราศีไปนอนคลุมศีรษะบนแท่นศิลาอันเป็นมงคล พอดีวันนั้นพระเจ้าพาระาสศีสวรรคตครบเจ็ดวันไม่มีโอรสมีแต่ราชธิดาราชธิดาไม่สามารถจะครองเมืองได้เหล่าเสนาอัมมาตก็เลยพร้อมใจกันทําราชรถเสียงทายว่าถ้าราชรถไปเกยใครผู้นั้นจะได้เป็นกษัตริย์ปรากฏว่าราชรถลั่นไปในอุทยานเกยพระบาทกุมารหนุ่มน้อยที่หลับสบายอยู่ บุโรหิตจ,จึงเชิญขึ้นราชาพิเศษเป็นพระเจ้ากรุงพาราสีแล้วก็เชิญผ้าเนื้อดีมูลค่าหนึ่งแสนกหาปณะ,ะมาถวายกษัตริย์องค์ใหม่ก็ตรัสว่าผ้านี้เนื้อหยาบหนาท่านจงนำน้ำเต้าทองมาให้เราเถิดเมื่อได้มาแล้วก็รินน้ำสาดไปยังทิศท,ทั้งสี่ศาดไปทิศไหนก็มีต้นกระพรึกบังเกิดขึ้นแปต้น รวมสี่ทิศก็มีสามสิบสองต้นแล้วจึงบังเกิดผ้าทิพทรงขึ้นมานุ่งห่มทั้งนี้ก็เพราะต้นกัลละประพฤกมีความมหัศจรรย์ขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นตามปรารถนาจากนั้นพระราชาได้ประกาศแก่ชาวพระนครที่ยากจนว่าให้มาเอาผ้าจากต้นกัลละประพฤกได้ตามปรารถนาต่อมาก็เสด็จขึ้นคดสารพระที่นั่งกั้นด้วยสเสวตฉัตร ขึ้นสู่ปรา,าสาทครองกรุงพารันสีพร้อมด้วยพระราชธิดามีความสุขสืบมาด้วยกุศลฐานในอดีตชาติที่เคยถวายแด่พระปัจเจกับพุทธเจ้าด้วยผ้าของตนผืนหนึ่งจำเนียนการต่อมาพระราชากับมเหสีก็พร้อมใจกันออกบัพพชาในอุทยานบำเพ็ญฌานสมาบัติให้เกิดอภิญญาครั้นสิ้นระชนก็ไปบังเกิดเป็นพรหมอยู่บนพรหมโลกทั้งสองพระองค์ เมื่อเวลาผ่านไปถึงการละสมัยที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันบังเกิดขึ้นในโลกพระเจ้าพารณสีผู้นี้ก็ได้มาเกิดเป็นพระมหากัสปะเทระเจ้าส่วนพระมเหสีมาเกิดเป็นนางพัฒกาปิลานีหลังจากพระบรมศาสดา,สดาสเสด็จดับขันปารินิพานแล้วพระมหากัสปะเทระเจ้าได้ประชุมพระอรหันห์ห้าร้อยรูป ทำสังขยนาพระไตรปิฎกครั้งแรกณถ้ำสัตบัญขูหาเป็นมรดกธรรมตกทอดมาตราบเท่าทุกวันนี้ยังมีนิทานชาดกอีกเรื่องหนึง่งกล่าวถึงเมื่อครั้งศาสนาของพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมานพนุมผู้หนึ่งออกบวชเป็นภิกษุในพระศาสนาบิดามารดานิมนต์ท่านมาฉันพระตาหารที่บ้านทุกวันอยู่มาวันหนึ่งท่านขบฉันเสร็จแล้ว ก็เดินกลับไปยังวิหารซึ่งจำมันษาอยู่ระหว่างทางได้เห็นสุนัขแม่ลูกอ่อนในตาบอดสองข้างพาลูกๆเดินสวนทางมาทั้งตัวแม่และลูกสุนัขมีร่างกายผ่ายผอมแทบจะเห็นโครงกระดูกทุกชิ้นเพราะอดอาหารก้าวเดินไปแบบสิ้นกำลังก็พาลูกๆไปนอนพักอยู่ริมทาง ครั้นแววเสียงภิกษุรูปนั่นเดินมาทางนี้ก็แข็งใจเงยหน้าขึ้นมองดูทั้งที่ตามมองไม่เห็นท่านเห็นแล้วก็เกิดความเวทนาใช้นิ้วล้วงขอท่านเองจนสำรอกคืออาเจียนอาหารออกมาให้สุนัขแม่ลูกอ่อนกับลูกของมันได้กินแก้หิวกระทั่งพอมีกำลังวังชาก็พาลูกสุนัขก้าวเดินไปหากินต่อไปอีกสามารถมีชีวิตอยู่ได้ทั้งแม่และลูกสุนัข เมื่อภิกษุรูปนั้นทำกาลรรกิริยาคือตายไปตัวท่านได้บังเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทองผ่องสุภาอยู่กับนางฟ้าบริวารเสวยสุขอยู่ในวิมานนั้นช้านานครั้นสิ้นอายุไขบนสวรรค์จุติลงมาบังเกิดยังโลกมนุษย์เมื่อเติบใหญ่อายุครบบวชก็เข้ารับการอุปสมบทเป็นภิกษุสาธุชนทั้งหลายเห็นท่านแล้วต่างก็เกิดความศรัทธาแก่กล้า ชวนกันตักบาตรถวายพระทหารแก่ท่านวันล,ละสี่บาทไม่เคยได้พบกับความอดอยากหิวหวยตลอดชีวิตด้วยอำนาจผลแห่งทานที่ท่านเคยเอื้อเฟื้อแก่สุนัขแม่ลูกอ่อนในอดีตชาติดังนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับกุศลผลบุญจากการให้ทานของสาธุชนผู้หนึ่งครับ ในสมัยพระบรมศาสดาครั้งกระนั้นณนะเมืองสาวัตถียังมีธิดาสาวของนายมาลากานคือคนขายดอกไม้อายุอยู่ในวัยกำดัด16ปีมีรูปโฉมสวยงามกว่าหญิงทั้งปวงในพระนครวันหนึ่งนางกุมารีนี่จะไปเก็บดอกไม้นำขนมถั่วใส่กระช้าเป็นสเสบียงในระหว่างทำงานประจวบกับพระบรมศาสดาเสด,สเด็จไปบินทบาทในนครสาวัตถี นางกุมารีเกิดมีจิตเลื่อมใสนำขนมถั่วใส่บาดถวายแด่พระองค์ขณะใส่และหลังใส่บาดนางก็เกิดปิติในพุทธคุณเป็นอารมณ์พระบรมศาสดาทอดพระเนตรนางแล้วแย้มพระโอษฐ์พระอนนทเห็นเป็นอัศจรรย์ก็ทูลถามซึ่งเหตุพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอนนท กุมารีนางนี้จะได้เป็นเอกอัครมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลในวันนี้ตรัสแล้วก็เสด็จนําหมู่สงสาวกเข้าไปยังพระนครเพื่อบินทบาตตต่อไปฝ่ายนางกุมารีเกิดความร่าเริงใจในดวงจิตขณะเก็บดอกไม้ในสวนก็ร้องเพลงชื่นชมความงามของดอกไม้อยู่เพียงลำพังประจวบเหมาะว่าเช้าวันนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศล กอกรบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูเสร็จแล้วพ่ายแพ้ขับม้าหลบหนีมากับไพร่พลถึงสวนดอกไม้เห็นนางกุมารีก็ตรัสถามตามประเพณีอันเป็นการถามด้วยจิตสเสนหาทํานองว่าออกเรือนแล้วหรือยังนางตอบว่ายังไม่มีสามีจะรักษาพระองค์จึงให้นางขึ้นหลังมา้าแวดล้อมด้วยพลโยธาเข้าสู่พระนคร หลังจากนั้นก็สู่ขอมาอภิเศกเป็นเอกอัคระมเหสีชื่อนางมัลลิกาเทวีอันนี้เป็นด้วยผลอำนาจแห่งทานของนางซึ่งได้กระทำต่อพระมหาบุรุษให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นในพระธรรมคำพีไตรปิฎกยังกล่าวถึงกุมารีอีกนางหนึ่งเป็นทิดาเศรษฐีตกยากอยู่ในเมืองอุเชนี นางมีรูปร่างหน้าตางดงามมากมีเส้นผมยาวสลวยเป็นเงางามแล้วก็เป็นผู้มีใจเลื่อมใสในการกุศลการละครั้งนั้นพระอระหันตาสาวกรูปหนึ่งคือพระมหากัจยานะเถระเจ้ากับคณะสงฆ์เจ็ดรูปได้เดินทางมาเพื่อแจ้งแก่กษัตริย์คือพระยาประจันปตโชตว่าบัดนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลก ทรงเสด็จโปรดเวนัยสัตว์ในทางสวรรค์ลและนิพพานตอนมาถึงพระมหาเถระกับคณะสงฆ์เจ็ดรูปออกบินทบาตในเมืองอุเชนีไม่มีผู้ใดใส่บาตรเลยฝ่ายนางกุมารีเห็นอย่างนั้นอาศัยที่ความดีตัวมีจิตเป็นกุศลแต่ด้วยความยากจนนางก็สละเส้นผมอันยาวงามนั้นตัดออกขายเพราะได้ทรัพย์มาก็จัดแจงอาหารถวายแด่พระเถระและคณะสงฆ์ทั้งเจ็ด พระมหากัจัยนะผู้เรืองฤทธิ์ท่านให้ศีลให้พรแก่นางกุมารีนางรับพรแล้วก็เปล่งวาจาว,ว่าผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนี้ขอให้เส้นเกษาบังเกิดขึ้นณการระบัดนี้เถิดก็เกิดอศัศจรรย์ว่าเส้นผมของนางพลันยาวสลวยงดงามดังเดิมด้วยอำนาจแห่งกุศลทานที่ได้ถวายพระตาหารแด่พระอรหรันต โดยการสละสิ่งซึ่งสละได้ยากเพราะธรรมชาติของสตรีนะรักสวยรักงามรักเส้นผมอันยาวสลวยเป็นชีวิตจิตใจครั้งนั้นพระอรหรันตเถระเจ้าทั้งหลายได้รับอาหารบินทบาทแล้วก็พากันเหาะไปบนอากาศถึงอุทยานในพระราชฐานก็แวะลงอาศัยเป็นที่ขบฉันโภชนาหารฝ่ายผู้ดูแลรักษาอุทยานเห็นอย่างนั้น ก็รีบไปกราบทูลให้พระเจ้าประจันปัตโชตทรงทราบพ,พระองค์เสด็จถึงอุทยานแลรัดถามว่าพระผู้เป็นเจ้าได้จังหันแล้วหรือพระมหากัจจายนะเถระก็เล่าพฤติการน้องนางกุมารีให้ทรงทราบพ,พระราชาทราบแล้วก็มีพระไัยชื่นบานสั่งข้าราชบริพารไปรับนางกุมารีเข้าวังจัดพระราชพิธีอุปพิเศกตั้งให้เป็นเอกอัครมหสี นางกุมารีจึงพ้นจากการตกยากเนื่องจากผลทานที่ได้ถวายพระตาหารแด่พระอรหันต์ทั้งหลายให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นต่อมาเอกอัครมเหสีทรงประสูตรราชโอรสทรงพระนามว่าโคปาละกุมารเป็นเจ้าชายผู้มีรูปงามพระราชมันดาจึงได้พระนามว่าโคปาลเทวีพระนางทรงมีศรัทธาแก่กล้าในพระเถระ จึงจัดสร้างวิหารถวายในอุทยานเป็นการเพิ่มพูนววาสนาบารมีให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นสาธุชนที่เคยศึกษาพุทธประวัติย่อมรู้จักนามอนาถบินธิกะเศรษฐีเป็นอย่างดีผู้คนในตระกูลนี้พากันบริจาคทานถวายสลักกระพัดแด่พระสงฆ์สาวกวันละห้าร้อยรูปเป็นนิด ครั้นการล่วงเลยมาช้านานตระกูลนี้เสื่อมลงถึงซึ่งความยากจนแล้วก็ไม่ได้ถวายพระตาหารอย่างเคยกุมารีในตระกูลนี้ต้องจากตระกูลไปยากจนอยู่ณประเทศอื่นชื่อเสตะวราหะนางเที่ยวขวาดตามลานที่เขานวดข้าวได้เศษเข้าวเปลือกมาทำเป็นข้าวสารแล้วหุงเป็นข้าวสุกถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหลายครั้งนั้นพระเถระเจ้ารูปหนึ่ง ได้ถวายพรเล่าถึงกุมารีนางนั้นให้พระเจ้าเสตะวราหะได้ฟังเมื่อทรงทราบก็มีพระทัยยินดีให้ข้าราชบริพารไปรับนางมาอภิเศกเป็นมาเหสีด้วยผลแห่งการมีศรัทธาถวายสละกพัดแก่พระสงฆ์เป็นนิดดังเช่นท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเคยทำมาผลอำนาจแห่งทานทำให้นางได้เสวยสมบัติเป็นที่สุขสำราญ เนื่องจากกุศลทานนั้นให้ผลในปัจจุบันทัดตาเห็นเพราะฉะนั้นความยากจนจึงไม่ใช่อุปสรรคในการบริจาคทานโดยเฉพาะทานที่ให้ด้วยความศรัทธาเป็นที่ตั้งให้แล้วเกิดความบิติยินดีในจิตใจมีความสุขเปี่ยมล้นในหัวใจที่ได้ให้ทานกุศลทานถึงจะบังเกิดผลเต็มเปี่ยมสาธุชนทั้งหลายจึงไม่ควรดูหมิ่นกุศลทานของตน ว่ามีปริมาณเล็กน้อยเพราะว่าบุญนั้นเกิดที่ใจดังมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลอีกเรื่องหนึ่งครับมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อโมรียากจนเข็นใจมีสถานบริจาคทานเป็นนิดไม่เคยขาดครั้นล่วงการเวลาเนิ่นนานจึงยากจนอนาถาก็ได้ปรึกษากับภรรยาว,ว่าเราจะทำยังไงดีบัดนี้เรายากจนข้นแค้นไม่มีอะไรจะทำบุญบริจาคแล้ว นางพระมณีภรยาก็บอกว่าเดี๋ยวเราเที่ยวไปเก็บผักหกักฟืนมาขายเถอะถึงจะได้ทรัพย์มาสร้างกุศลพอตกลงกันอย่างนั้นแล้วสองสามีภรยาก็ออกไปเก็บผักหกักฟืนเมื่อขายได้ทรัพย์พอมีกินมีใช้แล้วก็บริจาคทานโดยไม่ได้ย่อท้อหรือเสื่อมความศรัทธาเป็นเวลาอีกหลายปีอยู่มาวันหนึ่งพรามโมรีแวะไปที่สาะโบกขรณี วางกระเช้าวไว้ที่ปากสะตัวเองลงน้ำไปชำระล้างร่างกายเมื่อขึ้นจากสะก็เห็นในกระเชา้าเต็มไปได้วยทองคำสุกปปล่งเหลืองอารามก็เลยดำริในใจว่าทองนั้นน่าจะเป็นอธินาทานไม่ควรจะนำไปเพราะเป็นของใครก็ไม่รู้ฝ่ายเทพพย,ยดาผู้รักษาสะโบกขรณีก็มาบรรดาลบอกให้รู้ว่าทองเนี้ย เราให้ท่านจงนำไปใช้ได้ตามใจปรารถนาพระโมรีก็เกิดความดีใจนำทองไปให้ภรยาเก็บรักษาไว้แล้วค่อยๆทย,ยอยนำไปขายได้ทรัพย์มาก็บริจาคทานสร้างบุญกุศลไม่เคยขาดเมื่อถึงแก่กรรมทั้งสองได้ไปบังเกิดบนสวรรค์มีความสุขทุกที่วาราตรีการเนื่อนานานด้วยแรงกุศลหนุนส่ง จากเรื่องที่นำมาเล่าทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังสาธุชนทั้งหลายย่อมจะหนักดีว่าการให้ทานรักษาศีลเป็นเครื่องนำบุญนำกุศลมาสู่ผู้ให้นำมาซึ่งความสุขอันน่าอัศจรรย์ในสัมประยะพหรือแม้แต่ในชาติปัจจุบันทันตาเห็นแต่ว่าในขณะดำริที่จะบริจาคทานจะต้องถึงพร้อมได้เจตนาสามประการก็คือหมีจิตเลื่อมใสคิดจะให้ทาน 2. เลื่อมใสในขณะที่ให้ 3. ให้แล้วจิตใจเกิดความอิ่มเอิบยินดีจึงจะเรียกว่าจากะเจตนาให้ทานไม่ใช่เห็นเขาทำก็ทำไปตามเขาหรือว่าทำให้มากเพื่อจะเอาหน้าโอ้อวดความร่ำรวยหรือว่าใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดยทุจริตในการให้ทานผลบุญที่จะตอบสนองย้อนกลับมานิยอมน้อยถึงน้อยมากทีเดียว เนื่องจากตั้งเจตนาแรกเริ่มไว้ไม่ดีนั่นเองครับ